สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบั้งไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่27พฤษภาคม2565นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เวลา 18.00 นเป็นต้นไปครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ในรอบแรกนะครับรอบ2ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดทางช่องมวยเด็ด789นะครับอย่าลืมอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับวันนี้เสียโบ๊ทจัดหนักจัดเต็มตลอดนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยกเสียเบสเชียงใหม่นะครับชอบไม้ใหญ่ให้ทักมานะครับไม่ต้องอายนะครับมวยไทย VIP นะครับ Thailand Number 1นะครับ ID Line ก็ BG9955 นะครับ ID Line นะครับ BG9955 นะครับเสียเบสเชียงใหม่รับประกันคุณภาพนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไผ่นะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไผ่นะครับมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับจัดซื้อจัดหากันได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือ 5GBet11 นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายนะครับต้องยกให้ 5GBet11 นะครับเล่นง่ายจ่ายจริง 5GBet11 ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับ 5GBet มีอะไรที่คุณต้องการอีกมากมายนะครับครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่1ในรายการศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสงเทียนจิ๋วทีเด็ด99หรือชื่อเก่าคือครูออพติมายนะครับหรือแสงเทียนจิ๋วจอนนี่ฟาร์มนะครับนักชกจากนครราชสีมาหรือเมืองโคราชนะครับซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99ครับของเฮียตีทีเด็ด99วันนี้เจอทางด้านเสือเพชรโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับหรือเสือเพชรศูนย์กีฬาปังหวานนะครับนักชกจากชุมพรนะครับซ้อมที่โรงเรียนกีฬาโคราชนะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับชกกันที่พิกัด129ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านแสงเทียนจิ๋วทีเด็ด99นะครับชั่งน้ำหนักได้ 129.4 นะครับลดไป 0.4 นะครับส่วนทางด้านเสือเพชรโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับชั่งน้ำหนักได้ 129.3 ลดไป 0.3 เสือเพชรโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวใหญ่เข่าในเหนียวแน่นเข่าในแหลมครบเครื่องดักเสียบดักเตะดักแทงครับเป็นมวยเข่าอาชีพนะครับส่วนทางด้านแสงเทียนจิ๋วทีเด็ด99นะครับเป็นมวยเข่าเหมือนกันครับเรียกว่าเข่าเจอเข่าแต่ว่าเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกนะครับเตะขาต่อยหมัดบู๊ดุดันดีนะครับนี่คือแสงเทียนจิ๋วนะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านแสงเทียนจิ๋วทีเด็ด99นะครับก็ไปแพ้น็อกทางด้านเจเจสอไก่เคียหรือต่อเต่าใต้วันที่14มีนาคม2563ที่ลุมพินีนะครับแล้วก็แพ้คะแนนเพชรดำดาบเชษสันติบาลเมื่อวันที่22ตุลาคม2563ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะนกแก่นนครชายมีนบุรีเมื่อวันที่7เมษายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านแสงเพชรจิ๋วทีเด็ด99นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเสือเพชรโรงเรียนกีฬาโคราชกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนกับแก่นนครดาบรันสารคามเมื่อวันที่14มกราคม2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ชนะคะแนนยอดยุทธสิทธิ์ในยกบินท่าขนอมนะครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2565ที่ชุมพรแล้วก็ไฟล์ล่าสุดไปชนะน็อกหงเหินพักยก77เมื่อวันที่21เมษายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในรายการนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเสือเพชรโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับสูงใหญ่ยาวครับวันนี้อาศัยรูปร่างเป็นประโยชน์น่าจะเอาอยู่ครับคู่ที่1ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเสือเพชรโรงเรียนกีฬาโคราชครับจัดไปให้เสียครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับ
มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านน้ำตาเดือดเกียรติฉัตรชัยนะครับนักชกจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซ้อมที่ค่ายเกียรติฉัตรชัยนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรเรไลเพชรเจริญวิทย์หรือยอดมาลัยเพชรเจริญวิทย์หรือลูกแชมป์ลูกมาลัยทองนะครับนักชกจากจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด114ปอนด์นะครับโทษทีนะครับ115ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านน้ำตาเดือดเกียรติฉัตรชัยชั่งน้ำหนักได้ 114.7 นะครับขาดไป 0.3 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักของน้ำตาเดือดเกียรติฉัตรชัยนะครับขาดไป 0.3 ส่วนทางด้านเพชรเรไลเพชรเจริญวิทย์นะครับชั่งน้ำหนักได้ 116.1 ลดไป 1.1 นะครับก็ถือว่าไม่เกินมากครับมาประมาณนี้นะครับหน้าห้องตาชั่งเมื่อเช้านี้ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ครับสำหรับทางด้านเพชรเลไลเพชรเจริญวิทย์นะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องครับดักสาดแข้งแล้วก็แทงเข่าฉลาดต้นๆไปก่อนแต่ถ้าว่าปลายๆนี่ยืนระยะไม่ค่อยจะมั่นคงสักเท่าไหร่นะครับส่วนทางด้านน้ำตาเดือดเกียรติฉัตรชัยนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมนะครับเข่าในดีเปิดเกมสาดแข้งแทงเข่าครับแล้วก็หัวใจดีครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของน้ำตาเดือดเกียรติฉัตรชัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านน้ำตาเดือดเกียรติฉัตรชัยกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนเพชรแสนเก่งบอยสงขาวันที่4มีนาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ชนะน็อกชาติเพชรเล็กปอพรคุณยิมเมื่อที่31มีนาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปแพ้น็อกให้กับทางด้านสายมงคลสพงอมรเมื่อที่21เมษายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านน้ำตาเดือดเกียรติฉัตรชัยนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเพชรเลไลเพชรเจริญวิทย์นะครับก็แพ้น็อกกับธีรเดชภูต้อมบัวขาวในยกที่3เมื่อที่3กุมภาพันธ์2563ที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็แพ้คะแนนกับสายมงคลสารฝันกีฬานาทวีวิทยาคมเมื่อที่7ตุลาคม2564ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนกับทางด้านเหนือศิลาวออุรชาเมื่อที่29ตุลาคม2564ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่คือความหลังของทางด้านเพชรเลไลเพชรเจริญวิทย์นะครับก็ถือว่าความหลังนี้สะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านน้ำตาเดือดเกียรติฉัตรชัยนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีเข่าในอาชีพขวางหน้าดันแทงวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านน้ำตาเดือดเกียรติฉัตรชัยนะครับจัดไปอย่าให้เสียครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้กันต่อเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมวยเก่าเก๋าเกมยางเด็ดขาดปอพงสว่างหรือมงคลเล็กสิทธิ์กังวานเล็กนะครับนักชกจากหนองบัวลำพูนะครับเจอทางด้านลูกวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับหรือเจ้าป้อมเพชรลูกประดู่ชัยหรือสิงห์นวะอาวุธนะครับนักชกจากบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็ชกกันที่พิกัด112ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเด็ดขาดปอพงสว่างชั่งน้ำหนักได้ 113.2 ลดไป 1.2 ส่วนทางด้านลูกวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับชั่งน้ำหนักได้113ลดไป1ปอนด์ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านเด็ดขาดปอพงสว่างนะครับก็ชนะคะแนนอินทรีดำชออัจฉริยะเมื่อที่14ธันวาคม2562ที่อ้อมน้อยแพ้คะแนนชัยโยเพชรอินเดียอะคาเดมี่เมื่อที่15กุมภาพันธ์2563ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟล่าสุดนะครับแพ้คะแนนกระดูกเหล็กอัจฉริยะเมื่อที่8เมษายน2565ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเด็ดขาดปอพงสว่างครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านลูกวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับก็ชนะคะแนนชัดพลอาทิตย์ AIAT เมื่อ17ตุลาคม2563ที่แม็กมวยไทยแพ้คะแนนทางด้าน9เหรียญทองเพชรกินดาเมื่อ12ธันวาคม2563ที่แม็กมวยไทยไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะน็อกเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยในยกที่4 28เมษายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านลูกวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมยังชอบความเก่าเก๋าเกมความเป็นมวยของเด็ดขาดปอพงสว่างนะครับวันนี้ผมมองว่าเด็ดขาดปอพงสว่างจะมาแจ้งเกิดครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับ
มาถึงคู่เอกในรายการซึ่งเป็นคู่ที่4ในวันนี้นะครับเป็นการรีแมตช์ไฟต์กันอีก1ครั้งนะครับระหว่างทางด้านรุ่งเรืองโยธาลักษ์มวยไทยหรือชื่อเก่าคือเจ้าดอนคิงเกียรติหน้าดีหรือดอนคิงสิงห์มาวินนักชกจากจังหวัดระนองนะครับวันนี้เจอทางด้านคู่ปรับเก่าอย่างนาคราชเพชรนาคาหรือชื่อเก่าคือเจ้ามรกตเพชร 40,000 หรือมรกตคมสายไหมหรือมรกตกอรุ่งธนเกียรตินะครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด125ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านรุ่งเรืองโยธารักมวยไทยหรือดอนคิงเกียรติหน้าดีนะครับชั่งน้ำหนักได้125เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านนาคราชเพชรนาคาหรือเพชรมรกตเพชร 40,000 นะครับก็ชั่งน้ำหนักได้125ปอนด์เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสำหรับรุ่งเรืองโยธารักมวยไทยหรือดอนคิงเกียรติหน้าดีนะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพนะครับเปิดเกมสาดแข้งคว้าคอปั้มตีอย่างเดียวนะครับเข่าในแข็งแกร่งแข็งแรงตีได้ทุกท่าทุกทำนองครับเคยชนะมาแล้วครับวันนี้เจอกันใหม่ครับทางด้านนาคราชเพชรนาคาหรือมรกตเพชร 40,000 นี้จะมีลูกแก้ลูกกันมาได้หรือไม่ครับก็ต้องติดตามส่วนนาคราชเพชรนาคาหรือมรกตเพชร 40,000 นะครับก็เป็นมวยเข่าฝีมือเข่าในอาชีพเหมือนกันแต่ถ้าว่าผมมองว่าร่างกายยังเป็นรองนะครับวันนี้ครับคู่ที่4ในรายการวันนี้ถือเป็นมวยถูกคู่ครับรีแมตช์ไฟต์อีก1ครั้งก็ถือว่าได้เสียถึงเงินแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านรุ่งเรืองเล็กรุ่งเรืองนะครับโทษทีรุ่งเรืองโยธารักมวยไทยหรือดอนคิงเกียรติได้ดีกันบ้างครับฟอร์มหลังก็ชนะน็อกทางด้านโดโด้มอริพัฒน์สุรินทร์ในยกที่2เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็แพ้คะแนนกับแสนสนเอราวัณแบบพลิกล็อกเมื่อวันที่18มีนาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตไฟล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนนาคราชเพชรนาคาเมื่อวันที่21เมษายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ครับเคยชนะมาไฟล่าสุดนะครับชนะนาคราชเพชรนาคาครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านนาคราชเพชรนาคากันบ้างครับก็พิชชนะคะแนนปานเพชรอปิติศักดิ์เมื่อวันที่27มกราคม2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็แพ้น็อกนาวาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมในยกที่3เมื่อวันที่3มีนาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล่าสุดนะครับก็แพ้คะแนนให้กับดอนคิงเกียรติหน้าดีหรือรุ่งเรืองโยธารักษ์มวยไทยนี่แหละครับเมื่อวันที่21เมษายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับวันนี้นะครับคู่เอกในรายการนะครับผมก็ยังชอบไปที่ทางด้านดอนคิงเกียรติหน้าดีนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายนี่แข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงกว่านะครับเข่าในเหมือนกันเข่าในอาชีพเหมือนกันแต่ถ้าว่ารุ่งเรืองหรือดอนคิงเกียรติหน้าดีนะครับหรือโยธารักษ์มวยไทยนี่เป็นมวยที่เข่าในนี่แข็งแข็งแกร่งแข็งแรงครับลัดตีปั้มตีข้อแขนดีไล่แขนเก่งวันนี้น่าจะย้ำแค้นไปอีกหนึ่งครั้งนะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกที่ทางด้านรุ่งเรืองโยธารักษ์มวยไทยหรือดอนคิงเกียรติหน้าดีนะครับให้มีอีก5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอท่านโชคดีมีชัยแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับ 5G เบ็ด 11ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับสวัสดีครับ